สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ One Punch Man The Strongest นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามีอาวุธยุงแดงเข้ามากันแล้วนะในตู้นี้เลยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำการสุ่มเจ้าอาวุธยุงแดงกันนะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมจะทำการสุ่มอาวุธให้กับตัวละครจำกัดเวลานะครับถ้าไม่นับตัวละครที่มีฟาร์มของได้อยู่แล้วนะทบทวนกันก่อนนะอัลติเมทสกิลของยุงแดงตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการดูดเลือดทันที 50% นะครับ2รอบแล้วก็โจมตีเป้าหมายรายเดียว 500% ของพลังโจมตีเนอะแล้วถ้าเราอัพอาวุธไปก็จะกลายเป็นเพิ่มอัตราดูดเลือด 70% 2รอบแล้วก็โจมตีรายเดียวสร้างความเสียหาย 600% ของพลังโจมตีเลยนะก็ถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับจากเดิมโจมตีคูณ5ตอนนี้กลายเป็นคูณ6ไปเลยถ้าอัพเกรดนะแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะก็จะขอบันทึกไว้ในความทรงจำก่อนละกันนะสำหรับแอนิเมชันเก่าของเจ้ายุงแดงกันนะครับเรามากันที่โลกหายนะกันเลยนะครับตอนนี้เรามีสู้กับบอสตะขาบขอจัดงามๆสัก1ตานะสำหรับบอสตะขาบไปเลยโอเคเปิดมาลุยเราเอาซอมบี้แมนออกนะเราจะเอาเหมาเฝ้าบ้านปล่อยอันติแทนเพราะว่า3-8ไม่ใช่3-4เนอะเราจะให้นี่นะซอมบี้แมนตีให้ฝ่ายติดรับดาเมจไปก่อนโอเคเรียบร้อยมาเฝ้าบ้านปล่อยอันติต่อไปเทิร์น2เอานี่ดีกว่าคูณ2ติดกระดูกหักกับบทขยี้รอบอีกทีนึงยุงแดงอันติเท่าไหร่รอบนี้ทั่ว4ล้านมาโบลอสอีกทีตีทั่ว2.9 ล้านแล้วก็ไล่โจมตี1.7 ล้านตีโฟอัดทั่ว3.1 ล้านโอเคดูนำใช้แล้วดูรอบ2กันใครจะรอดน่าจะรอดหมดเออรอดหมดขออีกทีเอาหนักๆไปเลยดาเมจอันติครั้งแรกเป็นไงขอดูหน่อยหัว3.8 ล้านโบลอสอันติหัว2 ล้านแล้วก็ตีโฟคริติคอลแล้วก็ติดบทขยี้ดูไม่ทันลืมดูมาคราวนี้รอบ2เทิร์น2 4 ล้าน4ล้านไหมหัว4.7 ล้านโบลอสอัดหัว3.4 ล้านหัว2.9 ล้านโอเคข้ามเลยขอดูหน่อยว่าtotal damageเท่าไหร่15ไม่ใช่15สิ151 ล้านนะครับดาเมจส่วนใหญ่มาจากยุงแดงนะก็สำหรับยุงแดงนี่นะจะเหมาะสำหรับทั้ง PVE PVP เลยนะครับเพราะมันมีทั้งความสามารถไล่โจมตีแล้วก็อันติที่ค่อนข้างแรงนะครับโอเคเราอัดแอนิเมชันกันไปหนำใจแล้วแล้วความทรงจำหลังจากนี้ก็จะเป็นอดีตแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะได้แอนิเมชันใหม่ของเจ้ายุงแดงกันนะมาดูซับซ้อนกันก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ทั่วจอขาวช็อตแรกจอดำนะแล้วค่อยจอขาวอ๋อมีเวลา5วันด้วยนะเหมือนมันจะมากขึ้นหรือเปล่าเนอะตอนแรกๆนู่นเลยมันแค่4วันเองโอเคเริ่มกันเลยเราเอาแค่อาวุธ3ดาวพอครั้งแรกจัดไปดูซิได้อะไรมั่งอ๋อครั้งแรกได้เป็นอย่างนี้เนอะครั้งที่2นะครับครั้งที่อู้ได้แล้วครั้งที่3คราวนี้ได้อันนี้ต่อไปครั้งที่4ใช่ไหมได้แล้วไม่รู้นะดีไม่ดีครั้งที่5ได้อีก1ครั้งที่6ต่อไปครั้งสุดท้ายเนอะใช่ไหมโอเคครั้งสุดท้ายนี่ครั้งนี้มอบโบนัสเอ๊ะใช่ไหมมันต้องอีกครั้งหนึ่งป่ะ4 5 6อ๋อมันต้องอีกครั้งนึงต้องเป็น8โอเคไป8ก็8โอเคคราวนี้ได้แล้วแต่ว่าเราได้เศษมาด้วยเนอะถ้า50โอเครับรับก่อนเลยดีนะมีเกิน80อันครั้งแรกไงก็เลยยังอยู่นะครับโอเคเราได้ไปแล้วตอนนี้ก็เราจะได้อาวุธ3ดาวของยุงแดงกันแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ลากันทีนะแอนิเมชันเก่าอาวุธเลเวล2นะครับก่อนแล้วโอเคได้แอนิเมชันใหม่มาแล้วดู 600% ไปลองกันเลยโลกไหยนะรอบที่แล้วคือเราทำดาเมจไปได้151 ล้านเนอะดาเมจส่วนใหญ่มาจากยุงแดงมาดูกันรอบนี้จะได้กี่ล้าน
รอบแรกเปิดมายุงแดงอันติชัว4ล้านโดยที่ไม่มีดีบัฟเอฟเฟกต์โอ้โหโหดมากทีโฟอันติติดบทขยี้แล้วก็คอมบี้แมนติดดาเมจโอเคเดี๋ยวต่อไปเทิร์น2เทิร์น2มาคราวนี้กี่ล้านชัว4ล้าน4ก็เพิ่มมา 400,000 เนาะติดดีบัฟเอฟเฟกต์เพิ่มมา 400,000 ป่ะเดี๋ยวขอดูเทิร์น3อีกทีนึงไล่โจมตีล้าน7นะครับหัว3ล้าน1 G4 นี้เอาจริงๆคือยังไม่ได้อัปเกรดอะไรมากเท่าไหร่นะโบลอสนี่ยังเก่งกว่าเลยโอเคมาเทิร์น3อันติหัวจอขาว5ล้าน6โอ้โหเมื่อกี้ดูไม่ทันนะแสดงว่ามันอาจจะติดพวกบล็อกดาเมจก็ได้นะตะขับน้องเฮ้ยแรงเอาเรื่องว่ะหัวล้าน9ก็ถ้าไล่โจมตีก็อยู่ประมาณนี้นะล้าน8ล้าน9โอเคมาเทิร์น2ยุงแดงอันติหัวจอขาว3ล้าน2ครับยังไม่ติดดีบัฟเอฟเฟคนะ4-4 ติดบทขยี้ซอมบี้แมนติดรับดาเมจโอเครอเทิร์น2เจออันติยิงแดงหัวจอขาว5ล้าน8เกือบ6ล้านโหดมากเนี่ยนี่ยังไม่ได้อัพ4ดาวสงสัยรอบหน้าต้องเก็บให้ถึงอาวุธ4ดาวแล้วติดรับดาเมจโอเคเราข้ามเลยดูการดาเมจโททอลเท่าไหร่เดิม151ล้านตอนนี้162ล้านขึ้นมา12ล้านอ่ะโหดมากอ่ะก็สรุปเลยนะสำหรับเจ้ายุงแดงเนี่ยเก่งจะเก่งได้ขึ้นอยู่กับทั้งสเตตแล้วก็ความสามารถเลยนะก็ถ้าอยากจะปั้นเนี่ยก็สามารถปั้นได้เต็มเลยให้ถึง5ดาวไปเลยนะเพราะว่ากว่าจะมีตัวละครดีๆในอนาคตมาอีกเนี่ยก็สักพักใหญ่เลยล่ะนะครับก็ไปปั้นกันได้เลยนะตัวนี้ไม่เสียหายที่จะปั้นนะแต่ต้องมีก่อนนะตัวละครนี้โอเคดวลหายนะไม่พอเรามาดวลเรียลไทม์กันบ้างมันเลยเราอุ๊ยมันแบนอะอ้อยอดนี่คือแพทเทิร์นของผมนะที่จะใช้สู้กับอีกฝ่ายแต่มันโอ้โหซุปเปอร์อร่อยไปแล้วอะเอายุงแดงมาเฝ้าบ้านดูซิอีกฝ่ายจะเลือกอะไรอันนี้มันบอทปะเนี่ยใช่ไหมใช่แน่เลยบอทนี่แล้วก็เอาโกเคสึเดิมทีนี่ผมจะเอาซุปเปอร์อร่อยมาแทนโกเคสึนะแต่ว่าโดนแบนซะแล้ววันนี้สัปดาห์นี้โคตรเศร้าอ่ะโอเคแบนก็ไม่เป็นไรไปเลยให้มันตั้งออโต้เลยก็แล้วกันหัวเซิร์ฟกับบอททีเดียวอนาคยุงขาวหายโอเคหนึ่งตัวหนึ่งที่เอาตีไปเลยก็ได้มูเมงปิดเกมครับยังรออันดับ1คลาส4ครับปิดเกมกับระดับมังกรมันต้องเอาให้ได้เว้ย Furious Gamer Gamer เกรียวกราดเมลสกาดอยู่แนวหลังเว้ยโบลอสอยู่ข้างหน้าเอาว่ะเอาไงดีเอาเสียงดูที่เหลือก็ไปเลยยุงแดงหัวสีจอขาวเรียบร้อยรอดว่ะเจออันติอัปเกรดเข้าไปรอดว่ะงานนี้ทีนี้ง่ายละอึ้งถึงกับอึ้งเกมเมอร์เกี้ยวกาดเราอึ้งอยู่ใช่ไหมเนี่ยจะมายังไงคราวนี้โอ้โอเคต่อไปเราจะเล็งโบลอสเราจะตีธรรมดาไปเพราะเราโดนแบนพลังงานไปแล้วโอเคซอมบี้แมนโดนอีกตัวด้วยทีนี้โบลอสอันติหัวลงไปนอนนี่เขาทิ้งนี่มันเขาโทรเกมเลยนี่น่ะนี่เขาโทรเกมเลยนะเนี่ยยุงแดงไม่มีบัฟใส่เมลซากาตายไหมนั่นตายเว้ยจะใส่หัวร้อนขอโทษนะครับคุณเกมเมอร์เกี้ยวกาดโอเคโดนแบนอ่ะ
เอาอีกไปฝาหัด2รอบเกือบฝังกระโบล็อตอัดอันติใส่ซอมบี้แมนเอ้ยวัคซีนแมนโอเคง่ายแล้วตอนนี้จัดการไปเลยแล้วก็ตีสาหัสไปปิดไม่ย่อท้อ1ครั้งเกียโรกิโลเอาอีกทีไล่โจมตีปิดสาหัสยิงแดงอันติไม่ใช่อันติธรรมดาย่อท้อแล้วก็อันติปิดท้ายปิดเกมเรียบร้อยขอโทษนะครับคุณเกมเมอร์เกียร์กะอยากให้ยุ่งแดงมันเฉิดฉายมากเนี่ยดูสิเข้ามาเห็นไหมผ่านไป8แมตช์เนี่ยทั้ง8แมตช์อ่ะไม่เฉิดฉายเลยสักแมตช์มาแมตช์เนี่ยแมตช์สุดท้ายแมตช์ที่8นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ